คือช่วงอยากกินต้องได้กินค่ะเป็นช่วงพิเศษของทางรายการนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชมหนึ่งท่านมาร่วมกินหนึ่งเมนูพิเศษกับเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษจากทางร้านโอชาค่ะจะเป็นอะไรนะและจะเป็นใครนะคะไปดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกมลรัตน์เต็งรุ่งโรจน์นะคะหรือว่านางหนูใบชานั่นเองค่ะตอนนี้ก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะที่รู้จักกันในนามว่านางหนูใบชาค่ะแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของ Import Export เป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเวลาเราทำงานมาเครียดๆใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าการได้ทานอาหารอร่อยเนี่ยมันเป็นความสุขหรือว่าเป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งของเราเลยอะค่ะมีอยู่วันนั้นเนี่ยเกือบเที่ยงคืนแล้วเหมือนกันเปิดโทรทัศน์มาแล้วเจอรายการนี้พอดีแล้วก็เจอว่าน้องโฟกัสทานอาหารน่าทานมากแล้วก็เข้ามาดูใน Facebook ก็มีการร่วมสนุกมีทั้งบ้านเข้ามาร่วมสนุกได้นะคะก็เลยอินบ็อกซ์ไปคุยกับน้องดูอะค่ะแล้วได้เห็นรายชื่อร้านโอชายิ่งตัดสินใจง่ายเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็น1ใน20ร้านแนะนำในกรุงเทพใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยนะคะคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแม่น้ำผักหวานอาจจะงงนะคะว่าคืออะไรยังไงอยากจะบอกว่าที่จริงปกติก๋วยเตี๋ยวตอนทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าผักเป็นพวกถั่วงอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่นี่เป็นผักเคียงที่เป็นผักหวานนั่นเองเป็นผักพื้นบ้านของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะและกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วบอกไว้ก่อนว่าน้ำของต้มยำเนี่ยจะหอมมากเพราะว่ามีมันกุ้งอยู่ด้วยกลิ่นนี่ลอยมาถึงนี่เลยค่ะใช่นะคะแต่เราจะมาชิมกันค่ะแต่ก่อนที่จะชิมเนี่ยนะคะต้องทำหน้าอยากกินก่อนนะคะไม่เป็นเรื่องของรายการมากๆเลยต้องทำหน้าอยากกินก่อนเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าทำหน้าอยากกินได้อยากกินแค่ไหนนะคะ1 2 3ค่ะ3ค่ะ3ค่ะเป็นหน้าอยากกินแบบโอ้ยแบบประหลาดใจมากหอมมากเงี้ยค่ะโอเคมาค่ะเราจะมาลองชิมกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะเข้มข้นมากของจริงใช่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะคือต้มยำกุ้งคือต้มยำกุ้งจริงๆหอมมากต้มยำกุ้งมากๆเลยปกติชอบกินอาหารไทยไหมคะใช่ค่ะชอบมากเลยอาหารไทยนี่อร่อยที่สุดแล้วนะคะพี่รู้สึกว่ามันครบรสมากเลยแบบมีทั้งแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานแบบทุกอย่างครบในจานเดียวเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ค่อยเลี่ยนแล้วถ้าเป็นอาหารแนวอื่นนี่ชอบกินอาหารแนวไหนคะส่วนใหญ่ชอบทานอาหารไทยอะค่ะอาหารไทยอาหารแบบพวกฝั่งยุโรปก็ทานได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะดูรายการเราบ้างไหมคะดูค่ะเพราะว่าดูรายการน้องถึงได้ติดต่อมาในอินบ็อกซ์เพจเนี่ยค่ะอ๋อดูแล้วหิวไหมคะเวลาดูตอนดึกๆโอ้หิวมากเที่ยงคืนเป็นเวลาที่แบบว่าน้ำย่อยกำลังออกแบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยค่ะอ๋อดูไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนว่าเยอะค่ะแบบว่าต้องลุกขึ้นมาหาอะไรกินใช่ใช่ใช่ดูรายการน้อยแล้วเราจะอ้วนไม่อ้วนค่ะอ้วนนี่อ้วน รู้สึกยังไงกับการที่เรามีการรายการที่แบบไว้กินอาหารโชว์ตอนกลางคืนบ้างคะรู้สึกว่ามันกระตุ้นความหิวเราได้รุนแรงมากอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆชอบรายการนี้นะคะแบบว่าพาไปทานแบบที่ที่อร่อยหลายๆที่มากซึ่งบางร้านเนี่ยเรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแล้วก็เหมือนกับมีไกด์ไลน์ว่ามีคนไปลองมาแล้วแล้วมีความรู้สึกออกมาแบบทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างซึ่งทำให้เราแบบตัดสินใจง่ายขึ้นเวลาเราอยากจะหาของอร่อยแบบเลือกทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะและทุกเมนูทุกคำทุกความอร่อยนะคะทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้คือรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนรายการกินอาหารยั่วคนนอนดึกนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากมากินเมนูพิเศษกับเราแบบนี้นะคะเข้าไปร่วมสนุกได้ที่แฟนเพจพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวไปกินอาหารแสนอร่อยนี้ต่อก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
กินค่ะเราจะกินกันต่อเราจะกินกันให้หมดนะคะไม่อิ่มเราก็จะสั่งมากินกันอีกนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเรากินไปเรื่อยๆเหนื่อยแล้วก็พักใช่ไหมคะใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้ค่ะ